บิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่งอ่อนตรวจสอบดูว่าหลอดไฟเตือนถุงลมนิรภัยติดขึ้นและดับลงหลังจากนั้นประมาณ6วินาทีหลังจากนั้นให้คอยประมาณ60วินาทีแล้วใช้เครื่องมือพิเศษต่อขั้ว TC กับ CG ของขั้วต่อ DLC3 และนี่คือรหัสปกติและนี่คือรหัสปัญหาในกรณีที่มีรหัสปัญหาหลายปัญหาการแสดงผลจะเริ่มจากรหัสหมายเลขต่ำสุดที่สวิตช์กุญแจตำแหน่งออนใช้สายไฟบริการต่อขั้ว TC กับ CG ตรวจสอบดูว่าหลอดไฟเตือน SRS ติดขึ้นเป็นไปตามรูปแบบภายใน10ถึง13วินาทีตามรูปจากนั้นปลดขั้ว TC ออกตรวจสอบดูว่าภายใน2ถึง4วินาทีหลังจากปลดขั้ว TC ออกหลอดไฟเตือนจะติดขึ้นจากนั้นทำการต่อขั้ว TC กับ CG และตรวจสอบดูว่าหลอดไฟเตือนดับลงปลดขั้วต่อ TC ออกหลอดไฟจะติดขึ้นหลังจากหลอดไฟเตือนติดขึ้นภายในเวลา 1-6 วินาทีให้ทำการต่อขั้ว TC เข้ากับ CG อีกครั้งและตรวจสอบดูว่าหลอดไฟเตือนแสดงรหัสปกติออกมา